สวัสดีค่ะพบกับชาแนลเปายิงชูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของ 4E เปิดความรู้สึกในใจถึงกันและกันทางน้ำตานะคะหลัง My Uncensored EP 20ค่ะก็จะบอกว่าเป็น EP ที่ทุกคนขอมาเยอะมากเลยนะคะสำหรับหลังไมค์นะคะทุกคนแล้วก็แบบว่าฟีบนะคะจะมีเพลงใหม่ที่ชื่อว่ากักกักนะคะทุกคนกักกักแล้วก็คือจะปล่อยในวันที่19เดือน9นะคะคือวันนี้ที่15เดือน9นะคะอีก4วันเท่านั้นนะคะเพลงกักกักจะมานะจ๊ะเก๋มากเพลงกักกักนะคะเป็นความธีมสีชมพูสีฟ้าคือตอนเช้าตกใจมากเลยทุกคนประมาณแบบว่าประมาณเที่ยงนะคะพี่กุ้งตื่นมาก็ตกใจเลยว่าแบบ For Eve จะมีเพลงใหม่แล้วก็ฟีเจอริ่งกับใครนะคะทุกคน67 18 19ก็คือจะมีแพลนปล่อยมานะคะจะบอกว่าฟีบทำงานหนักมากเลยทุกคนปล่อยเพลงทุกเดือนคือลดมากเลยนะคะทำถึงดีที่สุดลดนะคะทุกคนค่ะก็มาดูกันนะคะสำหรับรายการ Uncensored นะคะทุกคนบอกว่าให้กุ้งเตรียมทิชชู่นะคะเดี๋ยวจะไปเอาทิชชู่มาเตรียมแล้วนะคะมาค่ะเริ่มเลยโอเคค่ะนับ1 2 3ไปเพลงไหนรู้สึกว่ามันยากยากโฟอีฟอึ้งเลยคนดูอึ้งทั้งเพลงอ่ะอันนี้พี่มาไม่มาเนาะแบบคนนั้นเดินไปนี่คนนี้เดินไปนั่นคือเหมือนสมองมันแบบอะไรอย่าเข้าไปไม่งั้นต้องฝ้ายอ่ะใช่หนูว่าไม่ได้แสดงผู้หญิงต่างคนต่างมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแบบปัญหาขัดใจผิดใจหรือทะเลาะกันบางเรื่องมันก็จะแบบขึ้นมาเองอย่างเช่นแบบอยู่ดีอยากพูดเรื่องนี้ก็พูดเลยอะไรแบบเคยเปิดห้องนัดเคลียร์ปัญหากันด้วยใจความรู้สึกที่เราอยากบอกคนข้างหลายอย่างผลักดันเขามากรวมถึงตัวเขาเองด้วยหาแบบเวลาให้ตัวเองบ้างอยากกล้าที่จะชมเขาคืนบ้างเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาพยายามที่จะเป็นคนที่ดีพยายามจะเป็นคนที่เก่งอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละพันก็พวกพี่ก็ยังเหมือนเดิมพอเรามาทำงานกับทุกคนอะไรเงี้ยก็ไม่อยากแบบไม่อยากรู้สึกไม่ดีก็เลยเป็นคนที่แฮปปี้ไปแล้วกันให้แบบเรื่องความเศร้ามันเก็บไว้ใครที่ชอบเรื่องราวอันเซนเซอร์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องครูออนคลาสของเรานะคะที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เปิดหัวมาจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆนะคะมีความซึ้งแล้วนะคะหลังไมค์อันเซนเซอร์โฟอีบยิ้มรับปีทองดีใจได้มอบความสุขให้ฟอร์ไอน่ารักมากเริ่มจากสิ่งที่พี่มองไปหาโฟอีฟก่อนพี่รู้สึกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็เจอกันหลายงานมากมาจนถึงปีนี้ที่เรามีคอนเสิร์ตใหญ่ต้นปีมันเหมือนเป็นปีทองของโฟอีฟที่หนูไม่ได้หยุดไม่ได้พักแล้วคือเหมือนตอนเนี้ยความดังความปังเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่แล้วหนูรู้สึกแบบที่คนนอกมองเข้าไปบ้างไหมคะสำหรับตัวเราเองนี่รู้สึกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแบบเหมือนมันผ่านมาเร็วมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจนะคะที่แบบคนชื่นชอบผลงานเราไม่เคยมีวันไหนที่ไม่มีความสุขเลย มันมีความสุขทุกวันนะคะใช่ค่ะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำให้เขาอะแล้วแบบค่ายพี่เชกลับมามันฮิวเราที่แบบว่าเฮ้ยอย่างน้อยเขาก็แบบได้เห็นในสิ่งที่เราแบบตั้งใจจะพรีเซนต์ให้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้น่ารักมากจะเรียกว่าทุกอย่างมาด้วยความตั้งใจแหละจะ4ปีแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่วันที่ใช่แล้วค่ะจะเป็น4ปีที่น้องๆคือทำงานแทบจะไม่ได้นอนพี่โฟอีฟตลอดเวลาจริงๆเนาะคือไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังเพลงในวิทยุไม่ได้ดู MV ก็จะเห็นคลิปคอนเทนต์โซเชียลหรือไปต่างประเทศหรือการไปฟีดกับใครใดๆทำงานมาสารพัดสิ่งเลยอะมีวันไหนที่เราสึกว่าโอ้ยฉันขอไม่ไปบ้างได้ไหมฉันขอเบี้ยวฉันขออ่อมมีมั้ยมียังวันเกเรยังไม่มีมันเป็นเพราะว่ามัน7คนนะคะมันไปมันต้องไปด้วยกันทุกคนมันจะมาแบบเอ้ยวันนี้ไม่อยากอะไรเงี้ยมันไม่ได้งั้น5วันที่เราไม่ได้ทำงานอ่ะมีบ้างมั้ยคะวันว่างอ่ะมีบ้างมีค่ะมีอยู่มีหมดคำตอบถูกป่ะไม่ก็แบบมีอยู่บ้านนานทีค่ะใช่ติต่างอาทิตย์นี้7วันมีวันอยู่ไหมลูกไม่มีค่ะทีนี้ยังไม่มียังไม่มีเดือนสิงหาคมมีท็อปมีเช็ควันหยุดเปิดตารางดูมั้ยมีวันหยุดมั้ยมีว่างอ้อสิงหาคมยังไม่เห็นก็จะมีโผล่มาวันเนี้ยวันเดือนมี2วันอุ๊ยอ๋อใช่ๆสิงหาคมเนี้ยมี2วันนั่นคือวันแม่หรือเปล่าไม่ใช่แม่เลยอ่ะวันแม่12วันแม่ใช่วันแม่เราไม่มีงาน12เราไม่มีงานวันที่12มีงานเดียวใช่งานเดียวไม่มีงานใช่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไป2วันถ้างั้นแอบถามเลยวันที่ไม่มีงานนะคะลูกเราใช้เวลาไปกับอะไร
นี่ไงแต่หมดเลยเราเพิ่งไปหนูกับพี่ฝ้ายเพิ่งไปปั้นเซรามิกกันมาใช่ใช่เมื่อจะมีแบบว่าเป็นบางวันถ้าบางวันไหนที่เราไม่ขี้เกียจออกไปไหนก็จะไปหาอะไรทำเช่นวาดรูปปั้นเซรามิกหรือว่าไปคาเฟ่หรือว่าไปนั่งฟังเพลงที่อื่นอะไรค่ะแล้วหนูไปกันแบบไปกันแค่เราไม่มีผู้จัดการไม่มีคนดูแลไม่ไปกันเองต้องพามตัวไหมเราคือโฟอีฟนะลูกไม่ใช่หนูไปนั่งปั้นหม้อปั้นไหที่ไหนไม่ยังเฉิดฉายเลยค่ะแล้วคนที่เป็นแบบโฟอีฟเขาเจอเราทำไงอ่ะเจอได้ไหมจริงส่วนใหญ่โฟอีฟเขาให้สเปซเรามากน่ารักแบบทักทายกันค่ะก็ไม่ได้เข้ามายุ่งพอรู้ว่าเป็นแบบว่าแบบเวลาส่วนตัวเขาก็ให้เวลากับเราน่ารักชอบให้เกียรติคุณหนูอินชอบแกล้งเลยเวลาแบบไปเที่ยวเลยชอบแกล้งจริงก็จะแบบคือคนขับตัวจริงเขาจะวิ่งหนีค่ะเขาจะแบบตัวไม่ถูกเวลาที่เราข้างนอกเราก็จะแบบเฮ้ยแน่จะมีบางครั้งที่แบบอย่างเช่นลงบันไดเลื่อนอะไรเงี้ยให้หน้าฟูอีกปะคะหนูก็จะแบบไม่ใช่แต่เขารู้แหละว่าเป็นหนูไม่ใช่แค่แกล้งเฉยๆที่เราเดินเดินอยู่มีคนทักไอ้เลนอะไรวะเอ้ยเลนน่ะแล้วพี่เอ็นก็หันไปบอมเมนไม่หรอเขาก็รู้แค่แกล้งเฉยๆคนอื่นๆล่ะคะวันว่างทำอะไรถ้าของหนูตื่นเช้าค่ะแบบต้องหาอะไรทำตอนเช้าไปออกกำลังกายตอนเที่ยงมาหากินข้าวนอกบ้านเย็นมาไปตีเทนนิสอะไรแบบนี้จะชอบเป็นแบบนั้นมากกว่าทำงานเหนื่อยไม่พอหรอลูกต้องหาอะไรทำตาออมลูกทำอะไรหนูจะเป็นตรงข้ามกับแฮนค่ะก็คือเขาตื่นเช้าใช่ไหมหนูตื่นบ่ายอะไรอันนี้เริ่มใช่จะใช้ชีวิตคืออยู่ในบ้านถ้าตายบนเตียง24ชั่วโมงอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยน้อยมากที่จะออกไปข้างนอกยกเว้นแบบฟีลแบบเราอยากเจอเพื่อนอะไรเงี้ยแบบว่าไม่ได้เจอนานเราก็จะออกไปเจอเพื่อนบ้างเป็นอินโทรเวิร์ตเหรอถ้าไม่ได้ทำงานใช่ค่ะเพราะว่าในงานมันแบบเอ็กโทรเวิร์ตสุดๆแล้วเนาะแบบเจอแต่ละพาร์ทเขาเอานี่เป็นแม่บ้านแม่เรือนแม่บ้านเลยค่ะนอนอยู่เฉยพาร์ทละคะของหนูจะเป็นสายแบบว่าแฟชั่นหนูชอบแบบหาคอนเทนต์แต่งตัวแล้วก็แบบไปนั่งกินคาเฟ่ไปหาร้านอาหารแกลมๆกินอะไรอย่างเงี้ยไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อนหรือยังไงไปกับเพื่อนค่ะส่วนใหญ่หนูจะแบบว่าชอบไปแฮงเอากับเพื่อนเพราะรู้สึกว่าเวลาแบบเจอหน้าเพื่อนแล้วมันหิวใจอะไรอย่างเงี้ยพี่โจลินล่ะคะโอ้หนูแล้วแต่ช่วงเลยค่ะคือถ้าสมมติว่าเราเหนื่อยมากๆเราอยากอยู่แต่ห้องเนี้ยหนูก็จะแบบเล่นเกมนอนอยู่ห้องเล่นกับแมวค่ะแต่ว่าถ้าช่วงไหนแบบอยากออกไปข้างนอกก็ออกไปถ่ายรูปเล่นหรือไม่ก็ไปฟิตเนสไปวาดรูปทำหลายอย่างค่ะซึ่งสิ่งที่น้องพูดมานี่คือโอกาสในการทำน้อยมากเลยเนอะใช่2วันนี่น้อยมากแต่เราก็ใช้แบบว่าเวลาร่วมกันในการทำงานให้หาความสุขเล็กๆน้อยๆระหว่างวันระหว่างการทำงานไปได้เปิดใจเราเพลงปรับเสียงการทำงานของเราอะเพลงไหนรู้สึกว่ามันยากของหนูเป็นเพลงบอมค่ะเหมือนกันรู้สึกว่ามันยังเพลงบอมบอมไม่รู้ว่าเป็นเพลงที่ร้องสูงด้วยใช้พลังเยอะด้วยแล้วก็ท่าเต้นเยอะด้วยพอเราไปเล่นในงานเฟสก็ต้องใช้พลังเยอะอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่ามันยากแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรบางทีแบบชอบเต้นเพลงนี้ผิดอะค่ะไม่ใช่แค่พี่เลยเราเต้นเพลงนี้ผิดอะเหมือนจำสลับกันเป็นมันไม่ค่อยเข้าหัวเท่าไหร่ต้องทวนกันบ่อยมากเพลงเนี้ยรายละเอียดมันเยอะมากเก็บทุกบีทขยับทุกวีอะไรแบบเนี้ยใช่มีใครเห็นต่างนอกจากบอมไหมคะมีใครเห็นต่างไม่มีค่ะจริงเหรอบอมหมดเลยโอลิมินคิดคือคิดเพราะว่ามันก็ยากดูเพลงบอมเนี่ยคือพอทุกคนพูดว่าบอมเนี่ยมันจะเป็นเพลงที่ใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วของโมนีเป็นเพลงที่แบบร้องยากสุดเต้นเยอะสุดบีทเยอะสุดค่อนข้างที่จะเป็นเพลงที่ใช้ energy เยอะมากแล้วก็จะเป็นเพลงที่คนดูจะหายสุดด้วยแล้วมันมีผู้ตรวจการไหมเพราะเวลาเต้นผิดมันต้องมีใครช่วยคอยกระซิบบอกเพื่อหรือมีอะไรไหมบางทีก็จะเตือนกันเองแต่ว่าถ้าคนที่พูดบ่อยๆหน่อยก็จะเป็นฝ่ายใครนะโจลินหรือมายนะคอนเสิร์ตใหญ่อะที่เหมือนเพื่อนไปแล้วแต่เรายังอยู่หรืออะไรอะมีหรือใครสักคนนะมีคนบอกโอ้โหโอ้ยโอ้ยไปลองเลยอ๋อใช่มัวแต่เต้นกับมันค่ะลืมว่ามุ้งกันไปหมดแล้วเพื่อนเต้นกันแล้วเราแบบเห็นเพื่อนเขาเต้นมาแล้วเราก็เฮ้ยมาเราเต้นด้วยแต่อ๋อเพื่อนเต้นกันไปแล้วเราก็ไม่ไรเราก็เต้นกับมันค่ะตรงนี้เป็นภาพโชว์ใหม่ที่แบบเดี๋ยวถ้าให้เพื่อนเข้ามา
ล้วก็นัดเอาไว้แล้วว่าโฟอีฟเต้นตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมนะแล้วข้างหลังก็จะละเอียดมากใช่ใช่แบบเป็นซีนใหญ่เลยอ่ะแต่แบบทุกคนเห็นโฟอีฟแบบเพลงบอมอีกแล้วอ่ะคือเพลงบอมเลยที่นี่ที่แรกเพลงบอมเป็นเพลงที่พวกหนูจดจำมันมาเยอะสุดกันรู้ได้อย่าขอมันเยอะนะคะเพราะว่าขอมากคิดถึงเพลงนี้กันอยู่ใครจะรู้นะพวกหนูเนาะบอมสมชื่อเนาะวางระเบิดโฟร์อีฟเนาะบอมสมชื่อจริงแล้วมีเหตุการณ์ไหนไหมที่เราโชว์แล้วเราจำไม่ลืมเลยจำไม่ลืมที่เดียวกันไหมที่พูดกันให้พร้อมกันหนึ่งสองสามบอมที่ญี่ปุ่นทำไมลูกที่มันตาตึงใจพูดเลยที่แรกที่นี่ที่แรกมันไม่เคยพูดถึงไม่เคยพูดถึงมันอีกเลยเราห่างเหยจากการห่างเหยห่างเหยเราห่างหายจากการเต้นบอมมาสักพักหนึ่งแล้วก็ขอโทษเราต้องไปญี่ปุ่นไปโชว์อะค่ะด้วยการประสานงานไม่ตรงล็อกกันพอขึ้นไปเราต้องเต้นเพลงบอมเพลงแรกอะไรเงี้ยอึ้งโฟอีฟอึ้งคนดูอึ้งทั้งเพลงอะไม่เห็นได้ถูกเลยแบบคนนั้นเดินไปนี่คนนี้เดินไปนั่นคือเหมือนสมองมันแบบอะไรอย่าเข้าไปตรงนี้อะฝ้ายอะใช่หนูว่าไม่ได้ชนกันเมื่อนึงโอกาสเต้นแล้วยังถึงแล้วเรื่องของท่าด้วยกันไม่คอมมิวนิเคทด้วยค่ะคือเราไม่ได้คอมมิวนิเคทกับคนที่ต้องมาลิสซองให้เราใช่พอเรามารู้ด้านงานเราก็แอบแล้วตอนนั้นก่อนนั้นเราเปลี่ยนงานเยอะมันไม่ทันด้วยไฟล์เพลงแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเขามีกฎเรื่องแบบใช้เสียงอะไรแล้วเราส่งไปแล้วเราต้องใช้สิ่งที่เราส่งไปแล้วเราทำงานเยอะด้วยก่อนที่เราจะบินอ่ะเราก็เป็นความผิดของเราด้วยที่เราไม่ได้เช็คก่อนไม่ได้แบบบอกเขาเร็วค่ะมากขนาดนั้นอะไรก็เลยเปลี่ยนไม่ก็คือวางระเบิดกับคนละทีละทีโฟอีฟก็คือแบบระเบิดเฮล่าเลยอ่ะพี่ตอนนั้นเหมือนบอมรู้ energy รู้เซนส์กันว่าเละแบบเละกินเละหน้ากันแล้วดูแบบหันไปมองหน้าที่มาแบบแต่เป็นแบบว่ากันละอะไรอย่างเงี้ยจากกระมุมอ่อนค่ะชาวญี่ปุ่นน่ารักมากเขาก็ยังแบบไฮไปกับเราที่เขาโดนดูรู้ไหมว่าเราเต้นดูรู้ไหมรู้แล้วแต่เราอยู่แบบใช่มีเรื่องที่พวกหนูไปกับเราแล้วเขาหนูอยากขอบคุณเขามากคือเขาเอาตัดมาลงโซเชียลใช่ไหมคะเขาตัดตอนที่พวกหนูเต้นถูกเรื่องมันมีแค่เขาสมมติอย่างเงี้ยเพลง3นาทีเขาสมมติช่วงแบบวิ่ง2วิ่ง2วิ่งแค่นั้นตบมือให้ฟอยญี่ปุ่นค่ะปังมากต่อให้เขาตัดอะไรอย่างนั้นมานะพี่ว่าแฟนๆก็เซฟเราแต่หลังจากนั้นเราก็ใส่เต็มแล้วเราพูดได้ว่าชาวญี่ปุ่นจะยังให้โอกาสพวกเราไปแก้ตัวพวกเราจะเต็มที่กับพิงบอมอีกแล้วใช่ไหมนะขอแก้ตัวใหม่น่ารักมากเปิดห้องเคเลยค่ะทั้งวงในวงนี้7คนใครขี้น้อยสุดหนูไม่รู้ว่าเพื่อนน้อยไหมแต่มันก็มีบางโมเมนต์ที่หนูแอบน้อยเองใช่ค่ะแอบน้อยก็มันแล้วแต่โอกาสนะคะใช่ค่ะมีแอบน้อยคนเดียวแต่เราก็ไม่ได้ต้องการไม่ต้องไม่ได้ต้องการที่จะมาแบบอะไรแบบนี้อยากฟังพี่เลยอยากรู้น้อยเรื่องอะไรจำไม่ได้มันแบบเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็แบบทำให้มันหายไปนี่ว่าสมมติเขาน่าจะน้อยแบบตัวเองใช่เรื่องโชว์เรื่องงานหรือว่ามีบ้างบางครั้งบางทีที่แบบขึ้นไปโชว์แล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ energy มันไม่สุดอ่ะใช่แล้วเรากลัวคนซื้อบัตรเขาเสียดายอะไรเงี้ยก็มีหน่อยแต่เราก็แบบโอเคแก้หน้าครั้งใหม่เดี๋ยวฉันเอาใหม่คือถ้าเรารู้สึกแบบนั้นนะคะเวลาเราลงเวทีมาเราได้บอกเพื่อนหรือว่าเรากลับไปนอนกับตัวเองที่บ้านคุยกับตัวเองไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดแล้วมีใครไหมที่ลงมาแบบเหมือนมาปรึกษาเพื่อนเฮ้ยเมื่อกี้เราถ้าเราไม่ดีเลยอะไรเงี้ยนอนบอกเพื่อนอ่ะนอนบอกสื่อไหมพูดบ่อยก็จะเป็นโจใช่โจนิดหน่อคือหนูค่อนข้างจะรีแคปบ่อยอย่างแบบโชว์วันนี้เป็นยังไงลงเวทีมาก็แบบเอ้ยอันนี้มันมีปัญหาแล้วนะอะไรเงี้ยเรามาแก้ตรงนี้กันไหมเรามาแก้ตรงนี้กันดีกว่าอะไรแล้วใครที่เก็บไม่พูดไม่บอกเลยหลายคนอยู่นะส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยนะชอบแบบพูดเกทีฟคือแบบตอนแบบนัดรวมเป็นวงรวมเหมือนแบบว่าห่างหายไปจัดการความรู้สึกตัวเองก่อนแล้วค่อยแบบค่อ
่อยมาเวลาเรานัดคุยกันว่าเออตรงนี้มันเป็นปัญหาอะไรเงี้ยเราค่อยมาแบบเออคิดเหมือนกันโน่นนี่หนูคิดว่าอย่างนี้คิดว่าอย่างนี้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการโชว์การอะไรเหรอคะอยากรู้จังไม่หมายถึงปัญหาอ๋อที่น่าจะแบบหลังบ้านมากกว่าน่าจะเป็นเรื่องหลังบ้านอะไรเงี้ยค่ะที่เราแบบอยากปรับปรุงหรือเราอยากทำอะไรได้บ้างอะไรแบบนี้ก็เอามาคุยกันการที่เราอยู่ด้วยกัน7คนเนาะเป็นผู้หญิงต่างคนต่างมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแบบปัญหาขัดใจผิดใจหรือทะเลาะกันเสียน้ําตากันบ้างมั้ยผู้อีไม่เคยทะเลาะกันที่แบบว่าทะเลาะกันใหญ่ๆแล้วก็แต่ว่าถ้ามีปัญหามั้ยมีอยู่แล้วในด้านการทํางานแต่ว่าเราจะคุยกันทุกครั้งอยู่แล้วคือมันเกิดการเคลียร์แล้วก็จบทุกครั้งอยู่แล้วไม่เคยทะเลาะกันแบบให้ฉันอ่ะให้ฉันอะไรไม่มีเลยดีอ่ะคือได้เห็นแล้วโกรธใช่ๆๆเนาะเดี๋ยวทำงานด้วยกันไม่ได้ใช่แล้วมีอะไรก็เลือกที่จะคุยกันตรงๆจับกลุ่มคุยกัน7คนอย่างเงี้ยใช่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นวาระนัดทีเดียวเพราะว่าด้วยความที่เราทำงานกันทุกวันถ้ามานั่งจิกกันทุกวันหรือว่าแบบตีกันเริ่มมาทำงานไม่ได้มันต้องแบบอย่างเช่นแบบมีปัญหาเดี๋ยวว่าการทำงานก่อนแบบอย่างเช่นไปญี่ปุ่นเราว่า1วันเอ้ยคืนนี้คุยกันไหมส่วนมากจะเป็นที่ต่างประเทศที่ใช่จะเป็นที่ญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นรักจบมากเราไปญี่ปุ่นบ่อยค่ะคือถ้าเป็นต่างจังหวัดอะส่วนมากวันต่อไปเราต้องบินเลยอะไรแต่ว่าถ้าสมมติเป็นต่างประเทศอะวันต่อไปเราอาจจะได้พักหลังจากทำงานเนี้ยมันเลยแบบนอนดึกได้อยู่ดึกได้ใช่แล้วคุยกันทีถึงตีสามตีสี่ใช่แล้วไม่นานคืนใช่ที่จับกลุ่มผมไม่เคยมีอยู่ครั้งนึงที่เราคุยกันตั้งแต่มืดจนเราเปิดบ้านไปอ่ะนี่ญี่ปุ่นนั่นแหละห้องใหม่ยันสว่างคืออย่างเงี้ยวิธีการมันเป็นยังไงคะอยากรู้ส่วนมากจะเป็นแบบพอเรามาถึงก็มาจะรีแคปกันมากกว่าใช่ค่ะแล้วบางเรื่องมันก็จะแบบขึ้นมาเองอย่างเช่นแบบอยู่ดีอยากพูดเรื่องนี้ก็พูดเลยอะไรแบบนี้เราจะมีเป็นฟิลแบบว่าโอเควันนี้เราจะมานัดกันนะแบบว่าถ้าสมมติว่าแต่ละคนจำได้ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็เอามาพูดนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเป็นห้องที่กลมกล่อมมากเกิดมีทุกคนหมดแต่ว่าห้องนั้นคือห้ามปิดคือปิดตายห้ามใครได้ยินคือพูดได้แค่ถูกแล้วจบแค่ตอนนั้นเออใจร้อนเต็มตลอดทุกครั้งที่มีทุกอารมณ์แล้วก็จบแค่นั้นด้วยนะจบแล้วมีทุกอย่างดราม่ามีเมาส์มีแบบโกรธมีร้องไห้มีแบบพี่เข้าใจอย่างว่าใจเอาแบบมีเช้าอินไซด์เอามันดูหนักที่อยู่เนี่ยมีใครแม็กมีแบบตอนคอนเทนต์ที่เอาไปไหนเลยพกขนมไปกินจบมันคือห้องที่จริงใจใช่และพวกเราก็จะแสดงความรู้สึกความที่เห็นกันแบบจริงใจเต็มร้อยไม่กักไม่เก็บแล้วใส่วันนั้นหมดวันนั้นจบปิดประตูคือหมดเลยอีแบบเรื่องที่เรางอนกันเรื่องไร้สาระที่มักจะเป็นปัญหาให้เรางอนเราน้อยใจมีไหมมันอยู่ด้วยกันจนแบบรู้สึกว่าบางทีมันเป็นเมเจอร์ไปแล้วแล้วมันรู้แบบอ๋อเออจะไม่ค่อยงอนแต่จะเป็นถามมากกว่าว่าแบบเอ้ยจะกินไหมโอเคไหมแบบการกระทำนี้คืออยู่ปกติหรืออยู่รู้สึกแย่อะไรหรือเปล่ารู้รูทีนของกันมากกว่าเวลาเรารู้สึกว่าแบบเขาแปลกแปลกอะไรเงี้ยแบบเป็นเด็กคนเดียวอะไรเงี้ยคือมันก็จะเป็นเรื่องเราก็จะรู้ตัวอันนี้ปกติเลยเรื่องที่หนูประสบปัญหาเรื่องที่หนูประสบปัญหาบ่อยก็คือเวลากินข้าวโฟอีฟชอบนั่งด้วยกันแต่หนูชอบนั่งแยกคือหนูชินกับการนั่งแยกใช่แล้วเขาก็จะชอบแบบเฮน่าเป็นไรหรือเปล่ามานั่งด้วยกันเนี่ยหนูแบบคือหนูหน้าหนูอ่ะมันแบบไม่เป็นไรอะไรคือเราไม่ได้คิดอะไรแต่อยากอยู่คนเดียวอยากอยู่ก็หัวล้อสิหัวล้อไม่เป็นไรไม่เอาเออบอกป่ะสมมุติเพื่อนห้ามมานั่งด้วยกันไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากนั่งกินข้าวคนเดียวแต่หูก็ฟังอยู่ใช่แค่นั่งคนละมุมแต่หูฟังเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าเขาจะเป็นงี้จริงนะเขาจะแยกตัวใช่ไหมแล้วถ้ามีประเด็นอะไรที่ก็จะน่าสนใจเขาจะเดินมาเองใช่แล้วก็จะแบบโซนเลยต่อให้ฉันอยู่ไกลฉันก็ไม่หลุดโฟกัสเออชอบแต่ตอนนี้คือก็ยังกินคนเดียวอยู่ไหมคะพอรู้ปัญหานี้แล้วก็ยังเป็นอ่ะมันไม่ชินแล้วหนูว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้ต้องเข้าใจแล้วต้องเข้าใจเนเจอร์เขาแล้วว่าถึงตัวอยู่ไกลแต่ใจยังอยู่ค่ะใจยังอยู่ในวงเพราะว่าหูยังฟังอยู่เออน่ารักจังเลยอ่ะแล้วเราเคยมีสิ่งที่มันทำให้เราแบบท้อแท้บ้างไหมในระยะเวลาจะ4ปีแล้วเนาะปลายปีนี้เราจะเดบิวต์ครบ4ปีใช่ใช่คือคนเราเนาะทำงานอ่ะเนาะเราก็คนอ่ะเคยมีอาจจะเป็น
คอมเมนต์จากต้นสังกัดหรือคอมเมนต์จากแฟนคลับหรือใดๆที่มันเข้ามากระทบจิตใจเราแล้วทำให้รู้สึกว่าโหอันนี้แรงอันนี้ท้อจังเลยในพาร์ทของการเป็นศิลปินเป็นโฟร์อีฟมีบ้างไหมคะคือส่วนตัวหนูว่าแบบถ้าเป็นคำว่าท้ออ่ะหนูว่าไม่เชิงเป็นคำนั้นมากกว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่เราเจอคอมเมนต์ท็อกซิกหรือว่าคอมเมนต์แย่ๆอะไรเงี้ยคือพอมันมี7คนนะพี่มันก็เหมือนแบบหาร7อะไรอย่างเงี้ยไปได้ยังไงเราแบบโดนไม่พอเลยหาร7ไม่ใช่ฉันคนเดียวค่ะคนเดียวแล้วส่งลงกลุ่มอะไรเวลาเราเจออะไรพี่พวกเออแล้วนะมันเป็นฟิลแบบบางครั้งที่แบบเราทำงานกันแบบติดกันว่ามันเป็นฟิลเหนื่อยมากกว่าค่ะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบท้อเพราะว่าเราก็แบบมี for I ที่เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็แบบหวังดีกับพวกเราใช่แล้วก็เข้าใจในมุม for I ด้วยเพราะว่าบางทีเขาก็ติเพื่อก่อให้แบบเกิดสิ่งที่ดีขึ้นเผยความลับในห้องนอน 4E อ่ะอย่างเช่นหนูนอนกับน้องบ่อยใช่ไหมเราไม่คุยกันหนูก็เปิดละครคุณธรรมจริงคุยนะคือแบบมันไม่ใช่อารมณ์แบบคุณไม่คุยอารมณ์เนกาทีฟใช่ใช่ไม่ใช่คนที่ต้องเป็นจุดสตาร์ทเริ่มคุยใช่แล้วหนูชวนพี่เขาคุยมั้ยก็มีบ้างที่น้องชวนคุยแต่ก็หนูก็ดูละครคุณธรรมหนูก็แบบอันนี้เรื่องเดิมเหรอเปลี่ยนเรื่องยังอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยอยากรู้แล้วเคยมาเคยงอนพี่เขาไหมแบบเขาไม่เคยไม่เคยไม่เคยงอนแล้วตาออมจับคู่กับใครส่วนมากได้นอนกับโจอะโจลีคู่นี้เคยงอนกันไหมไม่งอนแต่ถ้าไม่เข้าใจกันด่ากันเลยใช่ถูกแบบมึงก็ทำงี้สิอะไรอย่างเงี้ยแบบด่าแต่ว่าจบไม่แต่ว่าเราเหมือนด่ากันเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดใช่ถ้าจะคุยเรื่องไหนกันเยอะสุดก็พรุ่งนี้ตื่นกี่โมงแค่นั้นแค่นั้นพรุ่งนี้แรกจะถามพรุ่งนี้ข้าวเช้าไหมเกินมันเรื่องตื่นหรอตื่นไม่ตื่นใช่แรกไม่ตื่นทำไปงั้นหลังๆอ่ะรู้แล้วไม่กินข้าวเช้าทั้งคู่อ่ะนอนกี่โมงกี่โมงอันนี้เขาเคมีใกล้สุดใกล้กันสุดพันนอนกับใครนอนกับฝ้ายค่ะแล้วคู่นี้เป็นยังไงเวลาชีวิตส่วนตัวอยู่ด้วยกันทำไงทำมันมีสามัญนะคืออะไรอ่ะไฟก็นั่งสมาธิธรรมะกับหมูเนี่ยก็นอนใช่ก่อนนอนก่อนนอนลดหนาที่จริงแล้วก็คือแบบมันก็จะเป็นคือหนูนอนด้วยกันจะรู้เลยว่ามันต้องเป็นคิวใช่ใช่ไม่ได้ไงหนูก็จะเป็นฟิลแบบพอเสร็จงานหนูก็จะยมแล้วแบบหมดแล้วเอเนอร์จีก็คือแบบฝ้ายพรุ่งนี้ตื่นกี่โมงปลุกด้วยนะงั้นไม่ตั้งนาฬิกาปลุกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ดูเหมือนพันน่ะเขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นสายบูสต์เอเนอร์จีเนาะเขาดูมีเอเนอร์จีเยอะสุดสำหรับโฟอีฟอ่ะเพราะว่าเจอเขาทีไรเวลาสัมภาษณ์เขาจะดูแบบลันลาอเลิร์ทสุดเหมือนเป็นคนแบบเหมือนดอกทานตะวันประจำวงอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูเป็นคนมีเอเนอร์จีตอนเช้าค่ะแล้วพอแบบพอเริ่มมีหน้าตอนนี้น้องเริ่มอ่อนๆแล้วไม่ค่อยออกจังงูเอาตรงว่าคือตายแบบนี้ในหัวหนูคือเหมือนหลับแล้วเตียงลืมแบบไม่มีอะไรเลยยินดูว่าในวงนี้ใครตื่นสายสุดนี่เราเมาเรื่องส่วนตัวแล้วไม่คุยแล้วจะคงจะกินเรื่องนี้สนุกกว่าคนไม่มาแบบคนที่ไม่มาพี่มายหรอยังรักษาสถิตินี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่แล้วนะใช่นอนเก่งนอนไวอ่ะนอนไวไวน่าจะไม่นอนนอนไวทันทีเด็กอนามัยอ่ะแต่ที่นอนเก่งอ่ะอาบน้ำนานสุดอุ้ยไม่รู้อ่ะจริงเหรอสาวๆอาบน้ำนานสุดไม่มีเลยเหรอหนูอาบไม่ค่อยคือห้องเนี้ยอาบแป๊บเดียวหนูอาบนานนานจริงไอ้กล้วยอาบนานจริงใช่สามารถอยู่ในห้องนั้นเป็นชั่วโมงหนูจำได้ว่าหนูเคยนอนกับกล้วยครั้งนึงแล้วแบบหลับไปแล้วก็ตื่นมาอาบน้ำอยู่แล้วก็หลับต่อแล้วก็อาบน้ำอยู่เนี่ยทำไมหนูทำอะไรในห้องน้ำหนูดูละครคุณตาฟังเพลงฟังเพลงคือมันจะมีช่วงที่แบบถ้าเรายังหามูดหรือหาเพลงอะไรที่ยังจะอาบไม่ได้เราก็จะอาบไม่ได้อ๋อแล้วหนูเป็นเหมือนกันเลยอ่ะใช่ไหมยังไม่ได้ฟิลชอบแม่ถูกแล้วก็มีฟิลอาบน้ำแล้วก็ชอบใช้สกินแคร์หนูก็จะค่อยๆทาครีมไปก็นู่นนี่ไปเป็นชั่วโมงก็ทำมาแล้วใครวิ่งผ่านน้ำเร็วสุดไม่รู้หนูอาบน้ำบ่อยไอ้ผ่านได้ไหมบ่อยดีอ่ะแบบเป็นฟิลหน้าพี่ยังดูน้องจะเป็นแบบคุณหนูดูจะแบบว่าเนี่ยนึกว่าคนนี้จะนานเนี่ยเวลาเฉลี่ยเท่าไหร่เวลาเฉลี่ยไม่รู้อ่ะไอ้ผ่านวันไม่แห่งน่าจะประมาณแบบนี่ว่าน่าจะประมาณคนละ15นาทีอะไรฟิลนะวิ่งนี่ไวกว่าไอ้พันไวกว่าไอ้พันมีครั้งแบบ
หนูเพิ่งเปิดเพลงจบไป1เพลงอ่ะพัดออกมาแล้วไวก่อนไวก่อนเพลงน้ำแล้วหรออะไรเงี้ยใช่หนูปังแล้วหนูกับเพลงจริงๆเพลงเดียวได้ล้างหน้าป่ะอ๋อแต่หนูเป็นคนติดนิสัยชอบมาล้างหน้าข้างนอกอ๋อก็แบบแค่อาบน้ําแค่แบบแปรงฟันแล้วหนูจะมาทําข้างนอกเพราะอะไรโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจไลฟ์สไตล์เข้าใจเรื่องละแต่ถ้ารักสวยรักงามสุดพี่ว่าตาออมหรอคะหรือเปล่าก็ดูตาออมจะเป๊ะอ่ะเสื้อผ้าหน้าผมมากไม่ออมเก่งค่ะมีอัปเดตเรื่องแบบมากงานสายแต่งไม่คือเลยล่ะหนูชอบแต่งหน้าเองหนูชอบเวลาแบบดูช่างแต่งหน้าแต่งมาแต่งเองอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆใช่วันนี้ผมก็ไม่สระนะคะไม่ได้รักสวยรักไม่ต้องลูกหนูอย่าเพิ่งโมเมนต์สุดหักใจตลอดระยะเวลาตั้งแต่เราเดบิวต์มาค่ะมันมีโมเมนต์ไหนที่เราประทับใจหรือว่าเรารู้สึกแบบขอบคุณมันที่สุดตั้งแต่การที่เป็นโฟร์อีฟของแต่ละคน อยากจะให้ลองนึกถึงมันแล้วเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะหนูชอบโมเมนต์ตอนที่ลงมาจากดวงตาของโฟร์อีฟคอนเสิร์ตรอบที่สองรอบที่สองใช่ Impact. โพสแบบว่าพอลงแบบเราลืมตามาแล้วแล้วเห็นแท่งไฟสีชมพูเต็มอิมแพคอะพี่โหมันแบบปึ้งอีโมมาเลยแล้วแบบเชี่ยไอ้เพื่อนจะร้องไห้แล้วแต่ก่อนจะเริ่มไม่ได้นะร้องไห้ตลอดเลยใช่คือแบบน้ำตาหนูคอแล้วพี่ออมอยู่ข้างหนูอะพี่ออมรู้หนูว่ามันสั่นแล้วมันเริ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบมันแบบลืมตาแล้วมันเห็นมันแบบพ่อหรออะไรอย่างเงี้ยใช่แบบความรู้สึกตอนนั้นเรารู้สึกอะไรอะเราเห็นแบบนั้นแล้วอะมันอีโมมากพี่มันเป็นฟิลแบบว่าเชี่ยมันมีคนที่แบบเป็นหมื่นเราขนาดนี้แบบมันเยอะมากก็มันแบบมันพูดไม่ออกแต่มันคือความดีใจมันคือแบบความแฮปปี้แบบที่เขาพูดว่าอะไรนะความสุขแบบอะไรอย่างนั้นนะพี่แล้วแบบจอยนะไปอะไรอย่างนั้นใช่ตัวหนูแบบมันพูดออกมาแต่ครับพูดไม่ได้แต่แบบขอบคุณจริงๆอะไรพอฝ้ายพูดแล้วได้ถึงความรู้สึกนั้นเลยตอนนั้นจำได้ว่ายืนข้างพี่แฮนแล้วพี่แฮนแบบหันมามองหน้านี่แล้วแบบพี่คือความรู้สึกตอนนั้นมันแบบว้าวแล้วคือตอนนั้นเคียจะคือยังร้องไม่ได้เพราะว่าเมคอัพเพิ่งแต่งร้องไม่ได้ยังไม่ได้เลยใช่คือมันเป็นความรู้สึกแบบตื้นตันนะพี่เอาตรงคือมันไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตใหญ่ด้วยค่ะแต่เรารู้สึกว่าเป็นทุกสเตจเลยที่แบบไปยืนเรารู้สึกว่ามันคือแบบมันตื้นตันนะที่เห็นคนที่ร้องเพลงเราได้แล้วก็คนที่ชื่นชอบในพวกเรามันรู้สึกว่าแบบฟูลฟิลมันเหมือนที่ตรงนั้นมันเป็นที่ของพวกเราสถานการณ์อื่นก็ได้นะลูกของหนูละกันเป็นมันเป็นคอนเสิร์ตเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทหนึ่งที่หนูนึกขึ้นได้ก็คือพาร์ทตอนเซตสุดท้ายเซตบอมฟอร์เอเวอร์อะไรแบบนี้ค่ะคือด้วยความที่ว่าก่อนคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่เหนื่อยมากๆค่ะแบบเข้าโรงพยาบาลเข้าออกเหมือนเป็นบ้านเลยค่ะใช่แล้วก็ตอนจำได้เลยตอนที่กำลังเล่นน่าจะบอมหรือฟอร์เอเวอร์เนี่ยค่ะคือณจุดนั้นคือไม่ได้ยินอะไรแล้วเราได้ยินแค่เสียงหัวใจคือมันแบบจะอ้วกอ่ะคือหนูจะอ้วกแล้วหนูแบบฮึบครึ่งสุดท้ายแล้วพาร์ทสุดท้ายเราต้องฮึบอ่ะแล้วตอนนั้นก็คือใส่แบบเหมือนไม่รู้อะไรเกิดขึ้นคือมันใส่ไปหมดแล้วค่ะดัตโมเมนต์คือแบบไม่เคยฮึบอะไรแบบนี้มาก่อนใช่ค่ะมันกั้นกายมากใช่การฟันสู้มากเพราะเราแบบเราเหนื่อยกับมันมากๆแต่คำว่า the show must go on เนาะเหลือพลังเท่าไหร่ใส่เต็มที่แต่ตอนนั้นเพื่อนๆรู้ไหมว่าแฮนน่าเขาแบบไม่ไหวอะไม่มีเพราะคือเสร็จคอนเสิร์ตคือเข้าโรงพยาบาลใช่แต่ว่าก็รู้ว่าแบบปวดเราป่วยอ่อนแอใช่เพราะว่ามันงานมันหนักเบียดใช่คือก่อนจะเริ่มคอนเสิร์ตรอบที่2ประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะหนูป่วยตอนนั้นติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วทำให้หนูไม่สามารถมาซ้อมกับเพื่อนๆได้เพราะว่าต้องให้ยาผ่านสายน้ำเกลือเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เครียดมากเพราะว่าเหมือนหนูยังซ้อมไม่ครบเพลงที่ต้องโชว์ทั้งหมดเลยแล้วก็โชว์เดี่ยวก็เครียดเพราะว่ายังไม่ได้ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเพื่อนๆเริ่มรันกันแล้วเริ่มแบบรันขึ้นพื้นที่จริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรายังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยตอนคอนเสิร์ตรู้สึกดีค่ะไม่รู้มันเป็นความรู้สึกดีหรือเปล่าหนูเลยไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดเลยเออใช่ไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบเออแม่งดีใจที่เป็นโฟอีฟคือตอนนั้นรู้สึกเลยดีใจที่เป็นโฟอีฟอะไรเงี้ยเหมือนเอา energy ก๊อกสุดท้ายเราได้ไปทำแบบให้มัน complete เนาะแต่พอวันที่ไปถึงเพื่อนๆร้องไห้เป็นห่วงพี่ออมมากเพราะหนูแบบ
เครียดกันมากแบบพี่ออมมันจะไหวไหมแบบดูเป็นหนักกันมาแล้วแฟนๆเขารู้ไหมเนี่ยว่าก่อนเราจะขึ้นคอนเสิร์ตไม่เท่าไหร่เราป่วยหนักขนาดนี้เขารู้ว่าป่วยอ่ะใช่แต่นี้หนูเล่าได้ไหมอ่ะคือไอ้วันที่หนูออกมาจากโรงพยาบาลอ่ะโรงพยาบาลมันใกล้วัดค่ะหนูก็เลยเข้าวัดแล้วหนูไปไหว้พระแล้วหนูบอกว่าหนูคือตอนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดหนูเป็นไข้24ชั่วโมงเลยไม่ใช่24ชั่วโมงเป็นไข้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้เราทำอย่างอื่นไม่ได้แบบไข้40กว่าอะไรส่งมากนะช็อกได้แล้วตอนนั้นที่หนูออกอ่ะหนูไปไหว้พระบอกว่าขอให้หนูไม่มีไข้ขอให้หนูกินข้าวได้เพราะว่าตอนแรกหนูกินข้าวไม่ได้เลยกินแล้วรู้สึกแบบจะอ้วกตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราเสร็จไหว้พระเสร็จปุ๊บเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกินได้กินได้แบบสบายมากเลยอ่ะมันจะหายแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ไม่มีไข้อีกเลยแต่นี่ก็เป็นความเชื่อนะคะเล่าให้ฟังเฉยๆแต่ว่าสายมูอาจจะทำให้เรามีพลังใจไงพลังใจสร้างพลังกายอันนี้เป็นไปได้จริงใจนี่สู้สุดฤทธิ์เลยนะปรบมือให้ตาออนเลยนะคะโคเล็กนี่ทำพลังมากไหนอะลูกเก่งมากนึกถึงหน้าเพื่อนเลยคือนึกถึงหน้าเพื่อนแล้วแบบต้องสู้อ่ะต้องแบบต้องสู้มันจะ6คนไม่ได้เด็ดแม่งด่ากูแน่นอนเดี๋ยวแกจะโกรธเพื่อนด้วยแบบทำไมฝืนขนาดนี้แล้วก็แบบเป็นห่วงแล้วก็มันใกล้เราด้วยป่ะตอนนั้นอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วคือมันเป็นการขึ้นอิมแพคครั้งแรกของออมด้วยเพราะว่าครั้งแรกก็ป่วยเป็นโควิดพี่หนูเป็นอะไรกับอิมแพคแบบคนลุกเลยเนี่ยหันอิมแพคคนลุกจริงพูดถึงอิมแพคแล้วคนลุกเลยอ่ะรอบ2เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นตอนซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนจะลงเวทีโอ้โหอันนี้เวลาตอนนั้นกี่โมงตอนนั้นตีห้าแบบจะหกโมงแล้วคนจะมาหน้าหอแล้วก็จะไปบางคนมาตั้งแต่เช้าแล้วมาแต่หกโมงมันเก็บโปรเจกต์มันเลยค่ะแล้ววันนั้นพวกหนูต้องเริ่มมาแต่งหน้าสิบโมงค่ะใช่แต่คือที่หนูนึกถึงอันนี้ก็คืออย่างที่พี่ๆเล่ากันแล้วว่าแบบเราสู้มันเกิดเรื่องหลายอย่างมากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบคือเอาตรงๆนะคะซ้อมวันนั้นแบบแอบยังไม่ได้ยังไม่แต่แบบไม่คอมพลีทสำหรับเราใช่รู้สึกว่ามันใช่เราแบบต้องแก้เทคนิคหลายอย่างด้วยวันนั้นเราบวกกับโปรดักชั่นมันใหญ่มากพี่เราจะเล่นนู่นนี่นี่ก่อนด็อกคอนเสิร์ตเยอะเหมือนเราใช้เทคนิคเยอะเพราะว่าโดยภาพรวมของคนที่จัดอีเวนต์เขาก็ด้วยความที่ฮอลล์มันใหญ่อะพี่มันต้องส่งให้ถึงคนที่อยู่หลังสุดด้วยเราซ้อมถึงวินาทีสุดท้ายมันก็ยังไม่เพอร์เฟคแต่เขาต้องไล่เราไปนอนแล้วไม่งั้นไม่ได้นอนจริงๆใช่แล้ววันนั้นเขาก็แก้กันถึงเช้าใช่ใช่นั่นแหละค่ะแล้วก็มันก็คือภาพจำของหนูสำหรับคอนเสิร์ตรอบ2แล้วก็อีกภาพที่แวบขึ้นมาก็คือตอนที่พวกเราแบบตอนท้ายแล้วที่ใส่เสื้อลายตารางแล้วก็กอดกันเลยตายใช่เพราะอันนี้ด้วยที่แบบว่าทำให้แบบพอเราขึ้นเวทีไปแล้วก็เห็นแท่งชมพูแล้วรู้สึกว่ามันอีโมเพราะมันแบบคือจริงในณโมเมนต์นั้นอะคือเชื่อแม่งจะเริ่มแล้วแต่แบบความรู้สึกเราอะคือเราอยากทำให้เขาแหละแล้วก็รู้สึกแบบว่าอย่าคือพอมันแบบว่าหนักหน่วงมากใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบคือเราจะทำให้เขาแล้วมันก็มีความกดดันมีทั้งความรู้สึกที่ดีที่แบบเขาพร้อมซัพพอร์ตเราแล้วจะแบบมันก็ยังมีอะไรที่แบบเฮ้ยมันจะได้จริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยมันหลายทุกคนน่าจะรู้สึกมากในหนังใช่ที่ตื่นเช้ามาแล้วมีคนมาต่อแถวเข้ามาเสิร์ฟเราแล้วมันแบบเลยต้องตื่นมาซักแฮอยู่เลยอ่ะคืออาจจะพูดถึงคอนเสิร์ตเยอะหน่อยเพราะว่าเราใช้เวลากับมันมากจริงๆเพราะว่าเราตั้งใจมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันพอมันเกิดอุปสรรคเยอะอะไรเงี้ยเราเลยแบบยิ่งรู้สึกว่าเราต้องสู้เงี้ยก็เลยอาจจะพูดถึงเยอะหน่อยนะคะหนูฉีกแล้วกันทุกคนพูดถึงคอนเสิร์ตนะคือหนูเนี่ยเริ่มไปดีโมเมนต์ที่ประทับใจใช่ไหมคะตั้งแต่เดบิวต์มาโมเมนต์โมเมนต์ที่หนูรู้สึกว่ามันอบอุ่นที่สุดก็คือที่คุยกันก็คือจังหวะที่เราเจ็ดคนนั่งคุยกันในห้องแต่กูจะร้องไห้เหรอไหนไม่ร้องเออใช่คือคนรู้อีกแล้วรู้อีกแล้วถ้าคือมันเป็นโมเมนต์ดีๆแหละที่แบบจะร้องทำไมจะเริ่มร้องทำไมจะไปด้วยใช่คือมันเป็นคือด้วยความที่เราทำงานกันทุกวันมันไม่ได้มีโมเมนต์ที่เราจะมานั่งตกตะกอนความรู้สึกหรือว่าตกตะกอนกับผลงานเลยอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันผ่านไปไวมากคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บอีกวันแล้วก็ทำงานแล้วคือ
เราไม่ได้มีเวลามานั่งนึกว่าเฮ้ยเราทำมันไปแล้วมันรู้สึกยังไงแบบแล้วทุกครั้งที่เราได้แบบมานั่งคุยกัน7คนตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเช้าอีกวันมันเป็นอะไรที่แบบดีอ่ะ ดีมากๆเลยอะไรเงี้ยเราไปนั่งคุยกันประมาณ3ครั้ง2 3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 
ันจะเป็นโมเมนต์ที่ดีตลอดสำหรับหนูรู้สึกว่าดีสุดละสำหรับการเป็นผู้หญิงน่ารักมากเปิดความรู้สึกในใจที่ไม่เคยได้พูดโอ้ยถึงเพื่อนร่วมวงเราอะเปิดใจความรู้สึกที่เราอยากบอกคนข้างๆวนกันไปอย่างเงี้ยค่ะซ้ายหรือขวาหนูเลือกได้เลยว่าหนูอยากเลือกวนซ้ายวนขวาใครเริ่มก่อนก็เลือกได้เลยหนูอยากบอกใครได้หมดความรู้สึกที่อยากบอกที่เราอยากเปิดใจได้หมดนะบอกรักขอบคุณขอโทษหรือสิ่งที่ไม่เคยพูดแล้วอยากพูดที่อยากให้บอกคนข้างๆวนกันเป็นวงกลมเป็นวงกลมเป็นปากแข็งจริงตอนหนูเริ่มเดี๋ยวลิ้นเลือกเลยวนซ้ายวนขวาหนูเลือกอยากบอกใครเอางี้แล้วกันงั้นต้องวนซ้ายนะเอาละไปหนูอะรู้จักกล้วยมาตั้งแต่ผมหลายอย่างผลักดันเขามากรวมถึงตัวเขาเองด้วยพี่ MV ตัวล่าสุดเขาสวยมากใช่คือตัวล่าจับมากแล้วแบบหนูไม่ต้องพูดอ่ะทุกคนก็รู้ว่าฟ้าพยายามเนาะเนาะหนูว่าหนูภูมิใจในตัวน้องคนนี้มากแบบมันเก่งอ่ะแล้วมันไม่ทิ้งวงตลอดอะไรเงี้ยมันก็เพอร์เฟคของมันอ่ะใครยืนเรื่องนิดหน่อยมันก็เอาหมดอ่ะซึ่งก็รู้ว่าแบบน้องพยายามกับวงมากแล้วก็เต็มที่ทั้งในส่วนของตัวเองแล้วก็ในส่วนของวงด้วยก็อยากบอกว่าเก่งมากแล้วก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยรู้ไหมทำไมเราต้องพูดเลยใช่ไหมไม่อยากพูดเยอะใช่รู้ไหมว่ารักเลยอะไรภูมิใจสิ่งที่โจลิ้งพูดคือความรักและภูมิใจตัวฟ้าหนูอยากติดตลกไปเลยใช่แล้วก็ขอบคุณที่น้องชอบส่งมีมตลกๆมาให้หนูดูตลอดล่าสุดส่งละครคุณทำให้หนูใช่ต้องส่งอะไรให้ตลอดได้ไอเอ๋วคนเลยแต่ป้าเขาใส่ใจทุกคนใช่เขาใส่ใจทุกคนแล้วเขาคือพี่เห็นเขาคอยมองเหมือนถ้าบนเวทีก็เขาก็จะคอยแบบว่าปัดดูตกเป็นที่ผักพิงอะไรอย่างเงี้ยน้องอะนะครับพูดอะไรดีพูดไม่เก่งโอ้ยหนูปกติหนูเป็นคนไม่พูดอะไรแป๊บนึงได้ไหมเนี่ยตีกี้โมกันตรงนี้อยู่เลยโอเคอ้าวเป็นคนเก่งค่ะใช่แล้วก็ในบางครั้งหนูแค่รู้สึกว่าทำงานหนักเกินไปไหมหนูชอบทำงานแต่แบบว่าบางครั้งก็แบบหาแบบเวลาให้ตัวเองบ้างหรือแบบว่าทำอะไรที่แบบในวัยเขาได้ทำบ้างโอ้ยพูดอะไรก่อนดีหนูก็เลยชอบส่งคลิปตลกไปให้เขาใช่ก็เก่งๆสู้ๆดูแลตัวเองครับนี่ก็มีพี่ฝ้ายชวนไปปั้นเซรามิกเออใช่พี่เพื่อนหมอที่ก็เลยชวนไปจบไม่ได้เลยพี่อีโมตาเลยเนี่ยโอ้ยแบบฝ้ายน่ารักเนาะใช่ฝ้ายใส่ใจอ่ะแล้วคือเรารู้เลยว่าแบบบางทีเขาไม่ได้พูดเพราะเขาเป็นคนพูดน้อยแต่ว่าสิ่งที่เขาส่งให้หนูหรือเขาชวนหนูไปทำโน่นทำเนี่ย มันก็คือคำว่ารักเหมือนกันเลย เวลาพี่ฝ้ายทำอะไรนิดหน่อยหน่อยให้หนูก็จะแบบอ้าวพี่ฝ้ายรีกหนู หนูจะมีภาษาเขียนแปลกๆที่จริงคำว่าคำว่ารักอะค่ะหนูจะเขียนเป็นสระอีไม่ก็สไลด์เฉยๆสไลด์เฉยๆคำว่ารีหนูก็รู้พี่เขารักน่ารักมากอ่ะอายกับพี่แฮนนาชอบพูดทำไมอ่ะกับวนฝั่งนี้เพราะอย่างเงี้ยแหละนอนด้วยกันเรื่องนอนด้วยกันเรื่องคู่เนี้ยใช่อยากบอกอะไรพี่เขาเป็นความรู้สึกแรกที่เจอพี่แฮนในรายการคือหนูจำได้ว่าวันนั้นอ่ะหนูเอาน้ำพริกของแม่ไปแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าเป็นน้ำพริกแบบมีกุ้งมีอะไรอย่างงี้ซึ่งพี่แฮนเขาก็จะแพ้กุ้งเขาก็จะไม่กินกระปุกนั้นแล้วมันก็จะมีแบบเป็นน้ำพริกกากหมูซึ่งแบบหนูจำได้ว่าคนนี้เลยคือคนที่แบบ
กินหมดแบบเป็นคนที่กินเยอะสุดในนั้นแล้วเราก็เลยแบบอุ๊ยเขาชอบน้ำพริกแม่เราอันนี้ก็คือภาพจำได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่อยากบอกกับพี่แฮนหรอกขอบคุณละกันขอบคุณที่บอกว่าสมมติว่ายืนอยู่บนเวทีหรือว่าอยู่ในรายการสัมภาษณ์อะไรเงี้ยถ้าพวกหนูเริ่มเดทแอร์เขาจะเป็นคนที่แบบเขาจะเป็นคนหนึ่งที่คอยพูดขึ้นมาหลักมากก็จะเป็นคนที่รับหน้าที่นี้อ้าวแล้วจะร้องไห้ทำไมจริงๆเอาไหมเอาไหมเอาไหมเสาหลักเอาหน่อยใช่แบบเสาหลักเขาไม่ค่อยพูดแบบเขาไม่ค่อยพูดหรือบอกอะไรเราแต่ว่าร้องไห้ด้วยเลยคิดว่าปู่อีฟก็รู้กันเองอะว่าแบบแต่ละคนเป็นยังไงตอนแรกเราก็บอกพยายามบอกให้เขาพูดแต่ตอนนี้เราก็รู้ว่าอาจจะเป็นเขาเป็นคนอย่างนี้แหละเขาที่แบบเขาไม่ได้คิดจะพูดเราก็เลยแบบแล้วก็ให้เขาเป็นแบบที่ตัวเขาเป็นแบบที่เขาอยากเป็นแต่เขาเป็นคนน่ารักมันมีตอนหนึ่งที่อะไรนะยอยู่เขาก็เอาของบางอย่างมาให้หนูมันเป็นเบบี้ยอดาน้องกูแต่ว่าเอ้ยเห็นเลยซื้อมาให้อะไรอย่างเงี้ยคือเอาว่าแบบพวกหนูรู้ว่าเขาคิดถึงบ้านแหละแบบก็เลยไม่ค่อยอยากเห็นเขาอยู่คนเดียวแบบเราไม่รู้ว่าเขาแบบต้องการให้อยู่ตรงนั้นไหมแต่ก็แบบพวกเราก็จะพยายามให้เห็นตลอดว่าเออแบบอยู่นี่พร้อมที่จะเข้าไปเสมอนะถ้าแบบยูแบบเปิดให้เข้าไปอันน่าเป็นสายซัพพอร์ตที่อาจจะไม่ได้แสดงออกด้วยคำพูดว่าเขาห่วงเขาแคร์แต่จริงๆเขาทำเลยเหมือนที่หนูบอกอะว่าเขาคอยอุดรูรั่วเขาคอยทำให้มันไม่เงียบเขาคอยทำให้มันสนุกสนานน่าเป็นแบบนั้นอ่ะมาถึงคนที่เพื่อนบอกว่าแสดงความรู้สึกน้อยที่สุดฮันน่าลุ้นละมาละคือไม่รู้ว่าพี่ออมรู้ไหมคือความจริงอะก่อนที่จะมาเป็นฟูยิปตั้งแต่หนูอยู่ที่ลาวตอนที่หนูเป็นอินฟลูอะคือหนูเคยเห็นเขาถ่ายรีวิวไอติมซึ่งหนูว่าต้องถ่ายเหมือนกันแล้วลูกค้าก็ส่ง reference เป็นหน้าเขามาก็เลยกลายเป็นว่าหนูจำเขาได้แล้วก็พอเข้ารายการแล้วเราเห็นเขาแบบเราก็แอบตกใจเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะเจอเขาก็เลยเป็นแบบเหมือนเป็นคนเดียวที่เราจำได้ใช่แต่ดูเป็นตัวแรงอยู่นะตอนนั้นเป็นตัวแรงเหรอมาได้เขาก็มาทรงโมเดลไงช่วงแรกแล้วก็คือหนูไปดูดวงมาด้วยไม่ได้เหรอคือเป็นคนชอบดูดวงด้วยแหละแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเคยเล่าให้โฟอีฟังยังก็คือแบบเราก็ไล่ดูว่าแต่ละคนคิดยังไงกับเราคือหนูไม่กล้าใช่ยูใช่คือหนูไม่กล้าแบบไปถามตรงๆว่าเอ้ยยูคิดอะไรกับไอเราไม่กล้าถามอยู่แล้วเราก็จะแบบถามแบบคือหมอดูอ่ะไม่ได้ให้เราบอกชื่อแต่ให้นึกถึงหน้าคนนั้นหนูก็ไล่นึกหน้าแต่ละคนแล้วพอมาถึงการ์ดของเขาคือแบบเขาก็บอกว่าเขาดูเป็นคนที่แคร์เรามากๆคือพี่ออมเป็นคนที่ชอบชมชอบชมคนนึงคนนี้เอ้ยวันนี้แต่งหน้าสวยวันนี้ซื้อนี่ที่ไหนซื้ออะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนชอบพูดแล้วก็บางทีหนูก็มีความรู้สึกที่แบบอยากพูดแบบนั้นบ้างตอนนี้สวยนะรู้แล้วแบบมีความรู้สึกว่าแบบอยากกล้าที่จะชมเขาคืนบ้างคือบางทีเราเห็นแล้วเราก็แค่เดินผ่านแต่แบบเราแค่อยากชมแต่เราไม่ได้มีโอกาสนั้นที่จะพูดเพราะว่าเราไม่ได้กล้าใช่นั่นแหละเดี๋ยวรอบหน้าเดินไปข้างหน้าแล้วก็ชมกูสิบอกโอกาสสุดๆเลยวันนี้พูดตาสวยไหมแล้วเขาก็ดูเป็นคนแบบแคร์ความรู้สึกใช่แบบเป็นฟิลอยากรู้เรื่องของเราเยอะแต่เราแฝงใจก็หลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบเขาดูเป็นคนชอบชมคนใช่ค่ะก็ไม่อยากให้เขาหนูไม่รู้ว่าเขาคิดไหมแต่หนูคิดไปก่อนละกันว่าแบบกลัวเขาน้อยใจที่แบบทำไมไม่ชมกูคืนอะไรเงี้ยใช่แต่แบบเหมือนเราชมในใจก็พอใช่ประมาณนั้นแหละแล้วมันจะมีไหมวันที่หนูแบบเปิดใจหรือกล้าที่จะแสดงความรู้สึกแบบนี้ออกมามันมีพยายามบ่อยมากที่แบบคือด้วยความที่ว่าเราได้รับคำชมจากเพื่อนเยอะมันได้ยินบ่อยจนเรารู้สึกว่าแบบเราก็อยากพูดคืนในหลายๆครั้งหาโอกาสหาจังหวะแต่มันแบบมันไม่ได้จริงๆเราไม่กล้าพอค่ะวันนี้กล้ายังก็สวยทุกคนน
ขาเขินเออแต่วันนี้เขาแสดงความรู้สึกเยอะสุดแล้วนะดีใจค่ะดีค่ะตาอองค่ะอันนี้อยากจะบอกเขาแล้วกันคือในความรู้สึกส่วนตัวนะคะออมรู้สึกว่าพันเป็นคนที่มีแพชชั่นกับการเป็นศิลปินเยอะมากๆไม่บอกน้องได้เลยมากมากตั้งแต่แบบแต่ก่อนที่เขายังแบบยังเด็กอยู่คือตอนนั้นเขาก็เด็กมากๆแบบอายุแบบไล่เลี่ยอายอะไรเงี้ยเขายังมีความแบบคือเราเห็นพัฒนาการของเขามาตลอดแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคือพันในตอนนั้นกับพันในตอนเนี้ยคือพันในตอนนี้เก่งขึ้นเยอะมากๆแล้วเราเห็นถึงแพชชั่นของน้องอะไรเงี้ยแบบนี่เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนก็เห็นเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนหนูจะแบบเหมือนไปส่งน้องบ่อยอะไรเงี้ยน้องก็จะแบบเขาจะชอบเหมือนมาเล่าหรือว่ามาพูดให้เราฟังอะไรเงี้ยว่าสมมติวันนี้เขารู้สึกว่าเขาทำได้ไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบมารีแคปเกี่ยวกับตัวเองตลอดอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจในผลงานของตัวเองและใส่ใจแฟนคลับมากๆอะไรเงี้ยถ้าเขารู้สึกว่าวันนี้เขายังทำได้ไม่ดีเขาจะแคร์แฟนคลับมากว่าแบบเฮ้ยเขารู้สึกเสียใจแทนแฟนคลับที่มาดูวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าตรงนั้นแหละที่ทำให้เขาแบบพัฒนาขึ้นทุกวั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 นอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกพันว่าทุกวันนี้ก็ยังมาพูดได้อยู่เออพี่ก็ยังจะรับฟังพันอยู่เข้าใจไหมไม่ว่าพันจะเป็นยังไงก็ยังมาพูดกับพี่มาพูดกับวงได้อยู่อะไรเงี้ยเข้าใจว่าเราโตขึ้นคนเราโตขึ้นได้แต่ว่านั่นแหละยังมีคนที่อยู่ข้างพันอยู่เสมอหนูเชื่อว่าเขาอ่ะเขาพยายามที่จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากๆเพราะว่าตอนแรกเขาเป็นเด็กน้อยแบบเด็กน้อยเลยถ้าคนเห็นแรกๆค่ะแต่ว่าพอเขาโตขึ้นอ่ะหนูดีใจที่เขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาพยายามที่จะเป็นคนที่ดีพยายามจะเป็นคนที่เก่งอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละพันก็พวกพี่ก็ยังเหมือนเดิมพันก็ยังนะคะคือทำไมพอหนูโตขึ้นหนูก็เลยไม่ค่อยกล้าแบบคุยอะไรมากขึ้นหรือไม่รู้ว่าไม่ได้กล้าหรอกปะหนูว่าพอหนูโตอะไรบางอย่างหนูก็หายไปด้วยเหมือนกันแบบว่าแบบพอหนูกลับไปเจอเพื่อนที่แบบว่าเคยแบบเต้นมาด้วยกันอะไรเงี้ยเพื่อนแบบเอ๊ะแบบมึงดูแบบไม่ค่อยดีดาเท่าเมื่อก่อนนะอะไรเงี้ยมึงดูแบบนิ่งขึ้นซึ่งพอเราได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบอะไรวะอะไรเงี้ยคือมันก็แอบรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราชอบตัวเองแต่ก่อนมากกว่าที่แบบเป็นคนดีดานู่นนี่นั่นแต่ว่าพอบางทีเราเป็นคนดีดามากเกินไปมันทำให้เราเซนซิทีฟกับแบบอะไรง่ายๆซึ่งพอแบบมันมาอยู่ในตรงเนี้ยการที่เซนซิทีฟงานมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ทำให้ใช่อันตรายต่อความรู้สึกของเรามากๆแล้วก็เลยเลือกที่จะแบบว่านิ่งมากขึ้นแล้วก็แบบเออช่างมันตรงนี้แก้ปัญหาไม่ได้ปล่อยมันไปละกันอะไรเงี้ยโชคดีที่แบบว่ามีพ่อแม่ที่แบบคอยรับฟังแล้วก็อยู่ข้างๆก็เลยแบบว่าเออทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมาต้องได้หลายเรื่องเข้าใจแล้วตาออมก็เลยจะบอกว่าพี่ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมยังเป็นพี่คนเดิมที่รับฟังน้องถึงแม้วันนี้วัยเราจะเปลี่ยนไปพอเราโตขึ้นเนาะแอททิจูดเราก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราก็เปลี่ยนทุกคนเปลี่ยนลูกไม่ใช่แค่โฟอีฟลูกทุกคนบนโลกใบนี้เราเปลี่ยนทุกวันจริงๆแต่ว่าเพื่อนนี่แหละที่ไม่เปลี่ยนเพราะว่าเขายังรักและห่วงใยเราเหมือนเดิมเนาะอ่ะพันสุดท้ายละสุดท้ายโจลินอยากบอกอะไรพี่คะความจริงแล้วอ่ะตอนที่เข้ามาในรายการตอนแรกอ่ะหนูอยู่กับพี่โจบ่อยมากก่อนที่เราจะโดนจับแยกใช่เราอยู่กับพี่โจบ่อยมากเพราะว่าจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนติดชอบอยู่กับคนโตที่ดูแลเราได้อะไรเงี้ยหนูจะชอบแบบไปออนมากกว่าซึ่งแบบว่าที่ผ่านมาอยากบอกกับพี่โจว่าแบบคือพี่โจเป็นคนที่รักวงมากแบบมากจริงๆคือนางแคร์แล้วก็ใส่ใจทุกๆคนมากๆแบบคือใช่อะไรไม่ดีก็จะแบบทักมาเตือนหรือว่าแบบว่าเออมาบอกกันซึ่งเราอ่ะรู้สึกขอบคุณในทุกๆครั้งที่แบบว่าเขาเหมือนแบบเป็นการ์ดที่แบบเหมือนคอยดูแลเออเหมือนเป็นการ์ดคอยดูคอยไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนแบบสมมติเจอข้อความอะไรที่เขาพูดถึงแบบโฟอีฟไม่ดีอะไรอย่างคือเราบางทีเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากให้พี่โจแบบ
เก็บไว้หรือคิดมากเพราะว่าหนูรู้ว่าพี่โจเป็นคนคิดมากแบบคิดมากมากๆคือพี่โจเคยถามหนูครั้งนึงว่าแบบพันทำไมมึงดูแบบเป็นคนแฮปปี้จังวะซึ่งความจริงแล้วอ่ะคืออยากจะบอกว่าก็ไม่ได้แฮปปี้ตลอดเวลาหรอกคือมันก็มีมุมที่แบบเศร้าแล้วก็มุมที่แย่อยู่บ่อยครั้งด้วยซ้ำแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าพอเรามาทำงานกับทุกคนอะไรเงี้ยก็ไม่อยากแบบไม่อยากรู้สึกไม่ดีก็เลยเป็นคนที่แฮปปี้ไปแล้วกันให้แบบเรื่องความเศร้ามันเก็บไว้แล้วก็อยากบอกพี่โจว่ามีอะไรก็นั่นแหละคุยกับโฟอีฟได้เสมอไม่ต้องแบบทำแบบอุ๊ยกลัวหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็พร้อมรับฟังแล้วก็ขอบคุณที่ใส่ใจขอบคุณที่ใส่ใจไม่หมายถึงใส่ใจแบบใส่ใจความรู้สึกใช่กลัวแบบภาพน้องคนนี้ออกไปไม่ดีหรือเปล่าหรือนู่นนี่นั่นมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันหนูในวงต้องมีคนแบบดีอยู่จริงจริงโอ้โหน้องๆจริงๆน้องๆทุกคนรักและใส่ใจและห่วงใยกันมากจริงๆเนาะแต่จริงๆ4 Eat มี7คนแล้วยังเหลือ1คนที่ยังไม่มีใครพูดถึงเจ้ใครจะเป็นตัวแทนพูดอะไรหรืออยากบอกอะไรพี่มายไหมคะพี่ออมน่าจะพูดดีพี่ออมไหมพี่ออมค่ะโอเคได้ก็มายเป็นคนที่จริงๆเขาเป็นคนตั้งใจทำอะไรมากๆใช่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยพูดเรื่องความคิดตัวเองเท่าไหร่อ่ะส่วนมากคือเขาพูดเยอะก็จริงแต่เขาจะพูดแบบเป็นเรื่องอื่นเรื่องอะไรแบบสร้างสีสันในวงอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาไม่ค่อยพูดว่าเขาเหนื่อยเขาจะไม่ค่อยพูดว่าเขาพยายามอะไรแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะพอด้วยภาพลักษณ์คือเขาเป็นพี่โตคืออายุเยอะสุดอะค่ะอะไรเงี้ยเขาอาจจะเข้าใจว่าไม่ได้อยากทำให้น้องๆเครียดอะไรเงี้ยก็ไม่อยากโชว์มุมอ่อนใช่เขาไม่ค่อยโชว์มุมอ่อนแอเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นเขาแบบร้องไห้หรือว่าแบบหรือว่ามุมที่แบบเปราะบางแล้วทุกคนต้องเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็แค่อยากจะบอกว่าจริงๆเขาก็สามารถทำได้อะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับพวกเราแล้วปลอดภัยแหละแล้วก็จริงๆที่เราแซวว่าเขาโตสุดเขาแก่อะไรเงี้ยมันก็พูดเล่นๆแหละอะไรเงี้ยก็อย่าคิดว่าตัวเองต้องแบกอะไรเยอะอะไรเงี้ยโอ้ดีมากเลยให้แสดงความรู้สึกออกมาบ้างอย่าแบกเอาไว้คนเดียวน้องๆหรือเพื่อนๆทุกคนพร้อมซัพพอร์ตใช่ใช่ค่ะจริงๆเรานั่งคุยกับโฟร์ยูวันนี้แล้วแบบน้องๆแบบน่ารักมากนะคือก่อนที่พี่เข้ามานั่งสัมภาษณ์อ่ะพี่ก็ชอบหนูเป็นทุนเดิมแล้วเราเจอกันหลายรอบพี่จะกลับไปทำความรู้จักน้องๆจากงานจากคอนเทนต์จากเพลงจากอะไรเงี้ยแต่พอพี่นั่งฟังน้องคุยวันเนี้ยพี่รักความเป็นโฟอีฟอ่ะพี่รักน้องเลยอ่ะพี่รู้สึกว่าหนูไม่ใช่แค่เด็กที่มีความฝันแล้วก็ได้เดบิวต์ได้เป็นนักร้องชั้นคอมพลีทแล้วไม่ใช่อ่ะแต่หนูยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องอ่ะแล้วก็ยังคงอดทนแล้วก็สู้จริงๆแล้วพี่เชื่อว่า4 Eat จะไปได้ไกลกว่านี้อีกมากๆจริงๆ เดี๋ยวช่วงท้ายให้น้องฝากซิงเกิลใหม่กันหน่อยแบบรีแลกซ์ได้แล้วนะลูกวันนี้โอ้โหพี่ดึงน้องไปแล้วเพราะว่าเพลงใหม่ของ4 Eat เพราะมากนั่นคือเพลง Kick Let Me Know Yeah ให้กับ4 Eat ที่ดูรายการเราอยู่วันนี้ได้เลยค่ะค่ะก็ฝากเพลงคิดๆ Let Me Know ของพวกเรา 4EVE นะคะตอนนี้ก็ปล่อยแล้วนะคะสามารถไปดู MV ได้นะคะที่ช่อง YouTube 4EVE ค่ะแล้วก็ Music Streaming ทุกแพลตฟอร์มเลยก็เป็นเพลงที่พวกเราตั้งใจทำกันมากๆเป็นเพลงช้าๆเพราะๆนะคะแล้วก็มีพระเอก MV หล่อมากๆก็สามารถไปดูไปฟังกันได้ค่ะได้ติดตามด้วยว่าตอนจบจะเราเอ่ยเยี่ยงไรวันนี้ขอบคุณ 4EVE มากๆนะคะขอบคุณค่ะอู้จบแล้วหรอคะว้าวใครที่ชอบเรื่องราวอันเซสขอบคุณนะคะสำหรับครูแอนคอร์ข่าวนะคะทุกคนที่แบบว่าเราก็มาทำแล้วนะคะเรียกชันจะบอกว่าถูกแล้วแหละที่เลือกให้เป็นแบบว่าการรีแอคก่อนนอนนะคะคือจะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลา4 ทุ่มนะคะทุกคนของวันที่15คือพี่กุ้งไม่สามารถไปต่ออย่างอื่นได้แล้วเพราะว่าร้องไห้หนักมากทุกคนบอกว่าให้เตรียมทิชชู่ซึ่งจริงๆอ่ะเตรียมทิชชู่จริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าแบบไม่รู้สิกุ้งรู้สึกว่า 4E เป็นวงที่กุ้งรู้สึกทัชมากเลยทุกคนหรือเขาเป็นผู้หญิงด้วยมั้งหรือด้วยความที่เขาแบบจริงใจทุกคำพูดมันทำให้เรารู้สึกถึงจริงๆอ่ะกุ้งรู้สึกว่าแบบถ
ึงสติกได้ไม่นานแต่รู้สึกว่าแบบมันทัชมากเวลาเราพูดแล้วเราเข้าใจในความที่เขาเป็นเขาแล้วก็พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนเนี่ยแค่นี้ก็รู้สึกแบบถึงใจมากเลยทุกคนมันแบบว่ามันอินกูก็เป็นคนอินเหมือนพันมากๆเลยที่แบบว่ามันรู้สึกง่ายอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่แบบดีดาก็จริงแต่จริงเรารู้สึกง่ายมากอะไรเงี้ยเนาะก็เลยจะให้กำลังใจทางฟีบด้วยนะคะที่แบบว่าเก่งกันมากเลยกูก็มีความสุขกับการที่ได้มาดูฟิล์มทุกครั้งตอนแรกจะทำคิดต่อแหละแต่ไม่น่าจะไหวนะคะหน้าไม่ไหวละนะคะทุกคนคือกุ้งไม่ไหวจริงเดี๋ยวไว้มาทำอันอื่นนะทุกคนนะก็มาดูแล้วนะคะสำหรับพอดแคสต์นี้นะจะบอกว่าเป็นพอดแคสต์ที่ดีแล้วก็ได้แง่คิดจากฟิล์มหลายอย่างมากเลยเพราะเขาแบบมีความที่เขาเป็นห่วงกันและกันมากๆนะคะเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาแบบเอาใจใส่กันมากเลยเวลาเราเหนื่อยก็เหนื่อยไปด้วยกันเหนื่อยไปทั้ง7คนอะไรเงี้ยวันนี้ก็เสียดายที่พี่ไม้มานะคะก็แอบเสียดายอยู่กันประมาณนี้นะทุกคนพูดไม่ได้แล้วจมูกจะตันก็ประมาณนี้มาทำให้แล้วนะคะก็ขออภัยนะช่วงนี้พี่กุ้งอาจจะแบบว่ามาน้อยแต่มานานนะช่วงนี้ภารกิจทางการศึกษาก็เยอะนะคะการงานก็เยอะก็ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วก็เตรียมมาดูเพลงกักกักนะสำหรับวันที่19นะคะทุกคนของฟีบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย